ส่งท้ายช่วงนี้กับโครงการดีๆโดยเฉพาะกับผู้พิการทางสายตานะฮะใช่ค่ะ GAF จะทำโครงการกับกลุ่มที่แบบสังคมอาจจะมองข้ามนะคะโดยเฉพาะโครงการ GAF Spark Smile ปีที่4นะคะทำฟันฟรีนะคะให้กับโรงเรียนคนตาบอดในกรุงเทพไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันค่ะบริษัท GAF Energy Development จำกัดมหาชนหรือ GAF บริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานชั้นนำของไทยร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GAF Spark Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนเป็นปีที่4ให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นฟรีทั้งอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดโดยจะออกหน่วยเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อให้บริการประชาชนหลังจากที่ปีที่แล้ว GAF Spark Smilesได้ไปออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นการออกหน่วยพิเศษเพื่อขยายขอบเขตการรักษาสู่กลุ่มผู้พิการทางสายตาได้รับผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากปีนี้จึงวนกลับไปที่นี่อีกครั้งในวันพฤหัสที่14มีนาคมนี้เพื่อให้บริการทันตกรรมแก่กลุ่มผู้พิการทางสายตาของโรงเรียนและกลุ่มที่ลงทะเบียนมากับสมาคมคนตาบอดและเครือข่ายต่างๆสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถไปเข้ารับบริการได้ผ่านการ Walk-in โดยจะเปิดรับลงทะเบียน Walk-in ช่วง 8:00 นถึง 9:00 นจำกัดจำนวนสำหรับ Walk-in เพียง50คนเท่านั้นโครงการ GAF Spark Smart ในปีนี้จะออกหน่วยทั้งสิ้นรวม4ครั้งโดยครั้งแรก14มีนาคมนี้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพส่วนครั้งต่อไปจะจัดที่ไหนหรือมีความคืบหน้าอย่างไรจะมาอัปเดตอีกครั้งหรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่หน้า Facebook Page GAF Spark วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปเลยนะครับลาไปเลยนะคะไม่มี Facebook Live ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ